สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทำพิซซ่าขนมปังแผ่นวิธีทำง่ายๆรสชาติอร่อยวัตถุดิบก็ไม่เยอะแถมอุปกรณ์ในการทำก็มีแค่กระทะและฝาหม้อไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับขนมปังแผ่นมายองเนสซอสมะเขือเทศสับปะรดปูอัดมอสซาเรลล่าชีสออริกาโน่เริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเราก็มาหั่นปูอัดกันก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ถ้วยไว้ก่อนแล้วก็หั่นสับปะรดสับปะรดวันนี้แจ็คใช้ของภูแลนะครับก็ซื้อมาจากตู้ผลไม้แช่ได้เลยหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ถ้วยไว้ก่อนพอหั่นปูอัดกับสับปะรดเสร็จแล้วก็ให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟนำขนมปังแผ่นมาวางเรียงในกระทะการจัดเรียงก็อยู่ที่ขนาดของกระทะนะครับอย่างกระทะที่แจ็คใช้ในวันนี้ใบเล็กนะครับแต่ก็ยังวางเบียดได้4แผ่นแล้วก็ให้เราทาซอสมะเขือเทศลงไปทุกแผ่นปริมาณก็ตามใจชอบครับทาให้ทั่วๆเลยนะครับพอทาซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วเราก็ทามายองเนสได้เลยครับปริมาณก็ตามใจชอบทาให้ทั่วๆนะครับแล้วก็โรยชีสลงไป1ชั้นก่อนครับชั้นแรกนี้เราจะโรยน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็วางสับปะรดลงไปปริมาณก็ตามใจชอบครับตามด้วยปูอัดปูอัดก็ใส่ตามใจชอบครับแล้วก็โรยชีสด้านหน้าไปอีกชั้นหนึ่งเพิ่มปูอัดไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อความอร่อยเนาะพอเราแต่งหน้าพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนแล้วปิดฝาอบทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา4นาทีอย่าใช้ไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้ระวังพิซซ่าของเราจะไหม้ให้ใช้ไฟอ่อนครบ4นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยแต่อย่าเพิ่งเปิดฝานะครับให้ปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา1นาทีพอผ่านไป1นาทีแล้วให้เราเปิดฝาได้เลยว้าวนี่ครับหน้าพิซซ่าของเราชีสเยิ้มเลยนะครับแล้วก็นำออริกาโน่มาได้เลยแล้วโรยลงไปครับนำมาใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับด้านล่างของขนมปังจะออกกรอบๆหน่อยนะครับว้าวชีสเยอะมากๆเมนูนี้นะครับของโปรดของเด็กๆมากๆเด็กชอบมากกรี๊ดลั่นบ้านนะครับวันไหนบอกทำพิซซ่านี่กรี๊ดเลยทำง่ายๆแค่ขนมปังแผ่นนะครับสับปะรดที่แจ็คเลือกใช้วันนี้แจ็คใช้ของภูแลนะครับเขาจะมีความกรอบแล้วก็หวานอร่อยมากๆมาเรามาชิมกันได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูแบบชัดๆก่อนนี่โอ้โหดูชีสโอ้นี่หักแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็บีบชีสอย่างนี้อันนี้ยั่วก่อนยั่วก่อนดูความชีสยืดชีสยืดนะครับดูความชีสยืดโอ้โหยืดเยิ้มมาทานเลยดีกว่าอร่อยมากสับปะรดหวานฉ่ำดูชีสยืดขนมปังจะมีความกรอบบวกกับความอร่อยของชีสนะครับแล้วก็ซอสมายองเนสและมะเขือเทศสับปะรดอีกโอ้โหเข้ากันมากสูตรนี้นะครับแจ็คอยากให้ทางบ้านลองทำตามกันดูอร่อยแล้วก็ทำง่ายนะครับใช้แค่กระทะแล้วก็ฝาหม้อเดี๋ยวจะให้ดูชีสอีกทีหนึ่งดูความยืดโอ้โหละลาย
ละลายเลยชีสละลายทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ